โอ้โหสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเบลอีกแล้วนะครับจะได้กับแม่คุณถึงมาของสมาร์ทโฟนในวันนี้ผมอยู่กับซุปเปอร์แฟลกชิพนะครับของสมาร์ทโฟนปัจจุบันนี้ปี2019แล้วนะครับวันนี้อยู่กับ OnePlus 7 Pro นะครับโหตัวนี้เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับมีไลฟ์ตรงไลฟ์สดอะไรกันด้วยนะครับทางเพจวันพัทเลยนะวันนี้เปิดตัวราคากันมาแล้วนะครับขอพูดเรื่องเงินก่อนแล้วกันตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยอยู่ที่ราคา 24,990 บาทเป็นตัว RAM 6GB ROM 128GB นะครับตัวกลางเนี่ยจะเป็น RAM 8GB ROM 256GB อยู่ที่ราคา 26,990 บาทนะครับส่วนตัวท็อปจริงๆนะของวันนี้เป็นตัวที่ RAM 12GB นะครับส่วน ROM อยู่ที่256GB ตัวนั้นราคาอยู่ที่ 29,990 บาท 30,000 มีทอน10บาทเอาไว้นั่งรถเมล์กลับบ้านโอ้โหนี่ตัวท็อปนะครับซุปเปอร์แฟกชิปจริงๆนะครับวันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังเป็นพรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเฮ้ย OnePlus 7 Pro กับ OnePlus 6T ความพัฒนาความแตกต่างอินโนเวชันอะไรอย่างนี้มันเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาบ้างนะครับขอเริ่มจากเรื่องแรกเลยนะครับที่เห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นคือเรื่องของดีไซน์ครับตัวนี้ดีไซน์เนี่ยบอกได้เลยว่าดูดีมีสไตล์ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะสีเนบิล่านะครับสีนี้ผมชอบมากเป็นสีน้ำเงินที่แบบเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอวกาศซึ่งมันดูแล้วอวกาศจริงนะครับอันนี้ชอบมากเรื่องดีไซน์นะครับแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นคือเรื่องของหน้าจอครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยถ้าเป็น OnePlus 6T มันจะเป็นจอแบบแฟลตนะครับหรือว่าจอแบบเรียบๆแต่ว่าตัวนี้จะเป็นจอแบบ Curve 3D นะครับแบบว่ามันก็จะจอโค้งนิดนึงอ่ะสำหรับใครที่อาจจะไม่ถนัดไม่คุ้นชินนะครับตัวนี้เป็นแบบจอโค้งผู้กับให้ฟังนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้โค้งขนาดนั้นนะมันก็ใช้ได้นะครับเรื่องของความโค้งจับอะไรเงี้ยเข้ามือเลยนะครับเนี่ยใช้ได้เลยอ่ะมันเป็นการโค้งที่ไม่ได้โค้งมากเกินไปนะครับจากที่ลองเล่นมานะสักแป๊บนึงเมื่อกี้การลั่นเนี่ยมันก็มีนิดหน่อยนั่นเองนะถ้าเทียบกับจอโค้งของแบรนด์อื่นๆนะตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเรื่องของหน้าจอเอาให้จบเลยแล้วกันตัวนี้หน้าจอใหญ่มากนะครับเป็นขนาด 6.67 นิ้วนะครับแล้วจอเนี่ยเป็นจอแบบ Quad HD นะครับแล้วเขาใช้ชนิดหน้าจอเป็นแบบ Fluid AMOLED เป็นจอแบบใหม่นะครับซึ่งให้สีสันนะครับ Contrast อะไรอย่างงี้ค่อนข้างโอเคนะครับคือดูแล้วสีก็ค่อนข้างที่จะตรงพอสมควรเลยนะครับและเรื่องหน้าจอไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะหน้าจอตัวนี้จัดค่าความถี่ของการกระพริบหน้าจอนะครับให้มาถึง90เฮิรตซ์โดยปกติทั่วไปนะครับมือถือของเราเนี่ยจะกระพริบอยู่ประมาณ40 50 60เฮิรตซ์แค่นั้นนะครับแต่พอมาเป็นจอแบบ90เฮิรตซ์เนี่ยเวลาเราทำอะไรทุกอย่างนะครับไม่ใช่แค่ดูหนังไม่ใช่แค่เล่นเกมแค่คุณใช้มือถือปกติคุณจะเช็คเมลดูรูปภาพที่เคยถ่ายไว้เลื่อนอ่านฟีดนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยความสมูทตาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นด้วยการกระพริบหน้าจอที่ถี่ขึ้นนะครับถ้าสังเกตเนี่ยเวลาเราเลื่อนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะติดกันมากขึ้นถ้าปกติเนี่ยมันจะมีการเหมือนว่าภาพมันจะเหลือบกันนะครับแต่ว่าพอเป็นจอแบบ90เฮิรตซ์เนี่ยเวลาเราขยับอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะการดูหนังเท่านั้นแม้กระทั่งการแบบเลื่อนดูภาพในเครื่องหรือว่าเลื่อนทำอะไรก็ตามอ่ะที่มันมีการเคลื่อนไหวอ่ะมันจะติดกันแบบเร็วมากนะครับเห็นปะมันจะแบบคือมันดีแหละคือถ้าในกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าด้วยสายตาของเราเองเนี่ยคือเราเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างของจอที่ปกติมันจะวิ่งอยู่ประมาณ50เฮิรตซ์ถึง60เฮิรตซ์อะไรอย่างงี้แต่ตัวนี้วิ่งกัน90เฮิรตซ์ตรงนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองไปสัมผัสด้วยตัวของคุณผู้ชมเองครับว่ามันลื่นตามากกว่าจริงในกล้องเนี่ยอาจจะดูไม่ออกนะครับแต่ว่าจากที่ผมเล่นมาเนี่ยคือมันสมูทตากว่าเดิมเยอะเลยตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้การแสดงผลแรงต่างเนี่ยมันทำได้ดียิ่งขึ้นและตัวนี้บอกว่ารองรับ HDR 10 Plus ด้วยนะครับก็ดูคอนเทนต์อะไรที่เป็น HDR ได้อีกนะนี่เอาแค่เรื่องหน้าจอนี่ก็ไม่จบแล้วนะครับโอ้โหโหดมากๆอ่ะส่วนเรื่องของสปงสเปคภายในนะครับตัวนี้จัดมาให้โหดสุดๆอยู่แล้วเพราะว่าเขาขายแค่แฟลกชิปไงเขาไม่เอา CPU ตัวกลางมาขายอยู่แล้วนะครับเป็น Snapdragon 855 7 นาโนเมตรที่แรงที่สุดของ Snapdragon แล้วนะครับในวินาทีนี้นะถ้าเกิดจะแรงกว่านี้ก็ต้องเป็นอาจจะปีหน้าหรืออะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องแรมในมือผมเนี่ยเป็นตัวแรม 12GB อย่างที่ผมบอกไปนะครับราคาอยู่ที่ 30,000 มีทอน10บาทนะส่วนเรื่อง ROM ตัวนี้ 256GB แต่ว่า256GB ตรงนี้นะครับบอกก่อนว่าเป็น ROM แบบ UFS 3.0นั่นแปลว่าเป็นROMที่เร็วที่สุดแล้วในโลกตอนนี้นะครับเร็วกว่า UFS 2.1 79% อะไรประมาณนี้คือเร็วกว่าเยอะนะครับซึ่งมีแค่ OnePlus นะครับในวินาทีนี้นะครับที่มี UFS 3.0 ใช้ตรงนี้เนี่ยถือว่าจัดมาโหดมากๆนะส่วนเรื่องการเชื่อมต่อต่างๆนะครับอย่างเช่นพอร์ตอะไรอย่างนี้พอร์ตตัวนี้เนี่ยถ้าเป็น OnePlus 6T เนี่ยเป็น USB Type-C เหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้เป็น USB 3.1 Type-C มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรื่องของการแสดงผลเรื่องเสียง OnePlus 6T เนี่ยเป็นลำโพงแบบโมโนนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นลำโพงแบบ
เตอริโอนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเรื่องทรงเรื่องเสียงอะไรนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องดีขึ้นแน่นอนแล้วเขาไปโคกับ Dolby Atmos ด้วยนะครับตรงนี้โอ้โหผมว่ามันต้องกระหึ่มมากถามว่าสเตอริโอมันสเตอริโอยังไงนะครับสเตอริโอคือตรงนี้1ที่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยบริเวณหน้าจอเนี่ยมันจะมีลำโพงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอีก1ที่นี่ไม่ธรรมดานะครับรอบนี้มาจัดเต็มจริงๆนะครับเรื่องการแสดงผลต่างๆนะส่วนเรื่องของกล้องนะครับอันนี้ขอพูดนิดนึงตัวนี้เนี่ยแตกต่างจาก OnePlus 6T ไปเยอะมากๆนะครับเริ่มที่กล้องหลังก่อนตัวนี้เป็นครั้งแรกนะครับของ OnePlus ที่เอากล้องหลังมาถึง3ตัวด้วยกันนะครับพูดถึงตัวหลักก่อนเลยครับตัวหลักตัวนี้เป็นกล้องที่เรียกได้ว่าฮิตติดตลาดปี2019มากๆนะครับนั่นก็คือกล้องแบบ48ล้านพิกเซลขนาดเซ็นเซอร์เนี่ยอยู่ที่ครึ่งนิ้วนะครับตัวนี้ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับในปี2019 OnePlus ไม่พลาดแน่นอนแต่ว่าเลนส์อีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเลนส์อัลตร้าไวด์ครับตัวนี้ให้ความละเอียดสูงถึง16ล้านพิกเซลนะครับฟังไม่ผิดให้มาเยอะมากๆอีกเลนส์นึงล่ะคือเลนส์อะไรนะครับนั่นคือเลนส์เทเลครับหรือว่าเลนส์ซูมนั่นเองตัวนี้เนี่ยให้ความละเอียดมาสูงเช่นเดียวกันถึง8ล้านพิกเซลนะครับโหเรียกว่าปีนี้ OnePlus จัดมาให้ทุกขนาดภาพนะครับไม่ว่าจะตั้งแต่อัลตร้าไวด์นะครับมาเลนส์ไวด์ normal เทเลอะไรอย่างงี้จัดมาให้ครบเลยนะครับกล้องหลังจัดเต็มมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกล้องหน้าดีกว่ากล้องหน้าตัวนี้นะครับที่มันเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวเผานะครับตรงนี้คือคุณสามารถที่จะกดเรียกกล้องหน้ามาได้แล้วมันจะจะดึงขึ้นมาเป็นกล้องแบบลิฟต์นะครับโอ้โหตัวนี้นะอินเทรนด์สุดๆนะครับเป็นกล้องแบบลิฟต์ขึ้นลงๆอย่างนี้เขาเคลมว่าขึ้นลงได้ประมาณ 300,000 ครั้งนะครับอาจจะมากกว่านั้นได้ซ้ำเฉลี่ยแล้วก็มาต่ำๆประมาณสัก 4-5 ปีอะไรก็ว่ากันไปนะมันก็คงทนแน่นอนเรามาลองเทสกันหน่อยดีกว่าว่ามันมีระบบแบบผุบๆเองไหมอะไรเงี้ยปั๊บทันนะมันมีเตือนครับคุณผู้ชมเข้ามาดูนี่มันมีเตือนว่า free fall detect นะครับมันแจ้งเตือนว่ามันจับได้ว่าเฮ้ยคุณทำมือถือหล่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อาจจะดูไม่ทันขออีกทีเรากดกลับมากล้องหน้าก่อนปั๊บแล้วเราทำเหมือนจะหล่นนิดนึงนะปุ๊บเฮ้ยนี่เขาก็มีระบบความปลอดภัยมาให้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าอย่าทำหล่น กล้องหน้าตัวนี้นะครับให้ความละเอียดไปที่16ล้านพิกเซล f2.0 นะครับก็จัดหนักจัดเต็มนะครับเรื่องกล้อง OnePlus ไม่เคยทิ้งนะครับเป็นซูเปอร์แฟลกชิปทั้งทีนะครับมันก็ต้องครบรอบด้านกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรื่องภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูภาพกันครับมีโหมดวิดีโอโฟโต้ฟอตพอร์เทรตไหนโอ้โหมดโปรไทม์แลปสโลโมชั่นลองเข้าไปดูโหมดโปรนิดนึงนะครับโหมดโปรตัวนี้เนี่ยสามารถดันไฮโดได้สูงสุดที่ 3,200 นะครับปิดชัตเตอร์ล่ะเปิดค้างให้นานที่สุด30วินาทีนะครับโอ้โหสุดจริงๆแต่ปรับ F ไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นโฟกัสโอเคแล้วก็ปรับไวบาลานซ์มีประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดโปรโอเคนะครับคงจะดูภาพไปแล้วนี่เป็นแค่แซมเปิลเท่านั้นเองนะครับที่เอามาพรีวิวกันคร่าวๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับทาง OnePlus อาจจะส่งมาให้ผมหรือเปล่า ถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวรีวิวให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ลืมพูดไปเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์ให้มาก็สแตนดาร์ดแต่ที่มันไม่สแตนดาร์ดเลยนั่นก็คือเรื่องของการชาร์จครับตัวนี้รองรับเทคโนโลยีวาร์ปชาร์จ30วัตต์ก็คือชาร์จกันอย่างรวดเร็วว่องไวแล้วเขาเคลมว่าชาร์จขณะเล่นเกมแล้วไม่ลดความเร็วการชาร์จลงนะครับโอ้โหอันนี้ถูกใจสายเกมแน่นอนนะครับจริงๆแล้ว OnePlus เนี่ยผมว่ามันแฟลชชิปอะนะครับความแรงอะไรอย่างนี้แทบจะไม่ต้องสืบเรื่องแรมอะไรอย่างนี้จัดมาให้12กิกที่ผมบอกและที่สำคัญเขามีเทคโนโลยีแรมบูสต์อะไรของเขาอีกนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าคุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวนี้ OnePlus จัดเต็มจริงๆย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่จะจากลากันไปราคานะครับตัวเล็กที่สุดอยู่ที่ 24,990 บาทนะครับตัวกลางขยับขึ้นมานะครับเป็นแรม8กิกตัวนั้นอยู่ที่26,990 บาทและตัวท็อปครับ 30,000 มีทอน10บาท 29,990 บาทนั่นเองนะช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับเห็นว่ามีที่ AIS นะครับก็มี Lazada นะครับแล้วก็มี JD Central นะครับก็สามารถที่จะไปตำไปดูกันได้นะครับวางขายพรุ่งนี้นะครับหรือว่าวันที่24พฤษภาคมไปซื้ออะไรกันได้เลยนะครับเต็มที่สำหรับใครที่เป็นแฟนบอยผมคนหนึ่งแล้วแหละผมว่าผมคงได้โดนนะครับ OnePlus 7 Pro นะโดนแน่ๆนะชอบจริงเอาเป็นว่าคลิปนี้ครับก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบให้มารีวิวพรีวิวหรือว่าอะไรแบบนี้นะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรก็แล้วแต่คุณจะกดตามสบายเลยนะครับเต็มที่สำหรับวันนี้ก็เจอกันครับ See you again บ๊ายบาย